จากต้องใช้จากญี่ปุ่นเป็นไฟ110นะครับไฟบ้านเรา120โวลต์ไฟญี่ปุ่น110โวลต์ต้องใช้หม้อแปลงตัวนี้ด้วยนะครับต้องเสียบผ่านหม้อแปลงเหมือนกับเราใช้โน้ตบุ๊กที่เสียบผ่านอะแดปเตอร์นี่แถมไม่ให้นะครับนี่ปักก็ตัวนี้เราก็เสียบเข้ากระจกเสียบได้เลยส่วนด้านนี้เราก็เสียบเข้าที่ไฟ100โวลต์นี่นะครับอันนี้ไฟ220ไฟบ้านเรานะครับก็คือปลั๊กนี้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านเขาก็ปลาไฟบ้านเราอย่างนี้นะไฟบ้านเราก็เปิดนี่อันนี้ปุ่ม power อันนี้ปุ่มปิดเปิดไฟนี่ไฟส่วนนั้นช่องนี้เอาไว้เสียบที่เหยียบนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีมาเดี๋ยวผมลองเย็บผ้ายีนให้ดูอันนี้4ชั้น4ทบตอนนี้อยู่ที่ลาย10เลือกมาที่ลาย1ก็พอนี่อันนี้เย็บยีน